มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีได้มีโอกาสมาเดินอยู่ที่บ้านเสถียรธรรมสถานนะคะบ้านของพวกเราทุกคนค่ะเดินดูต้นไม้ใหญ่ๆที่เราปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าต้นสักทองใหญ่ๆแบบประมาณ1คนโอบเนี่ยนะคะก็เติบโตไปตามฤดูกาลค่ะตอนช่วงที่มาถึงคุณแม่มองเห็นต้นแก้วจ้อจอมออกดอกรับพวกเรานะคะวันนี้เรายังยืนอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาดูต้นสักซึ่งปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วเพื่อว่าจะดูว่าต้นไหนขนาดที่มันใหญ่พอที่จะเอาไปสร้างกุฏิแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์เรามีที่ดินตรงนี้ประมาณสัก30ไร่ค่ะแต่ต้นไม้ที่ต้อนรับคุณแม่วันนี้คือดอกนี้เลยค่ะลองดูนะคะแก้วเจ้าจอมค่ะเป็นแก้วเจ้าจอมที่มีอยู่หน้าบ้านเสถียรธรรมสถานที่บานต้อนรับคุณแม่อยู่แล้วเราก็อยากจะให้ท่านลองไปสังเกตแก้วเจ้าจอมที่หน้าเสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะเราจะเห็นเลยว่าที่นั่นก็จะมีแก้วเจ้าจอมที่บานอย่างนี้ทุกครั้งที่มีคนสำคัญสำคัญเดินเข้ามาก็จะทักแก้วเจ้าจอมก่อนเป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่5นะคะนำมาปลูกไว้ค่ะวันนี้เรามองเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นแดดร้อนในเวลากลางวันนะคะต้นสักก็ร่วงเลยค่ะใบก็มาร่วงอยู่ข้างล่างถ้าเผื่อเราไม่ระวังนะคะแม้แต่ใครสักคนนึงอาจจะทิ้งก้านบุหรี่ไว้ก็อาจจะเป็นประเด็นของการทำให้โลกร้อนได้ทันทีคุณแม่มาเพื่อที่จะเตือนพวกเราว่าชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทุกฤดูกาลในแต่ละฤดูกาลมีใบไม้ร่วงใบไม้ผลิมีสิ่งที่เราเห็นนะคะที่อยู่รวมกันที่ร่วงก็ร่วงไปไอ้ที่ไม่ร่วงที่เป็นธรรมชาติที่มองเห็นอยู่ก็จะเป็นต้นลังนะคะต้นลังก็จะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ในพื้นที่นี้ที่คุณแม่เองก็ยังรู้สึกเลยว่าต้นไม้เดิมที่ไม่ได้ปลูกแต่เป็นต้นไม้ที่อยู่เดิมเนี่ยจะอยู่ได้ในทุกฤดูกาลไม่ว่าจะมีความร้อนแรงอย่างไรต้นรังก็จะยังอยู่ได้แล้วก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่ทำให้เรารู้ว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะเรียนรู้กับฤดูกาลที่แบบต้องการสบายแต่ต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ในทุกฤดูกาลถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นเลยว่าเรากำลังอยู่ในความท้าทายของโลกใบนี้ร้อนข้างนอกแต่เย็นข้างในเพราะใจของเรามั่นคงอยู่ด้วยธรรมค่ะส่งความรักมาให้ทุกท่านนะคะเราจะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมองเห็นต้นพยุงที่ปลูกเป็นระยะระยะซึ่งเป็นพยุงที่นำมาจากเสถียรธรรมสถานเป็นเม็ดของต้นพยุงและเม็ดของต้นสักที่เราเพาะมาจากเสถียรธรรมสถานเมื่อ30ปีที่แล้วคุณเสถียรมาบวชที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเราซื้อที่ตรงนี้ไว้เพื่อที่จะปลูกป่านะคะตอนนี้ป่าก็ให้ความร่มเงาที่เราเห็นต้นไม้ทางด้านนี้ก็เป็นของที่เป็นต้นไม้ประจำเชียงใหม่คือต้นลำไยต้นขนุนนะคะแต่ในขณะที่ต้นไม้ที่เรานำมาปลูกคือต้นพยุงต้นสักนะคะก็เติบโตก็นำไปใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเราได้ของขวัญจากพ่อแม่ธรณีตลอดเวลาคนขยันไม่มีอดตายคนขยันคนที่ลุกขึ้นมาไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรไม่โทษฟ้าโทษฝนพึ่งตัวเองได้เราก็กลายเป็นผู้ที่ได้รับมรดกที่โลกใบนี้คืนให้กับพวกเราเองนั่นแหละค่ะต้นไม้นี้ก็จะถูกนำไปเพื่อใช้สร้างเป็นที่พักของคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ส่งกำลังใจไปให้นะคะเมื่อวานนี้ชอนได้โค้ดคำพูดที่คุณแม่พูดในการสนทนาอยู่กับชอนประมาณสักเกือบ4ชั่วโมงนะคะอยู่ในสตู3ชั่วโมงแล้วยังคุยกันต่ออีกมากทีเดียวถึงเรื่องการวางแผนทำงานเชิงรุกที่จะไม่ให้ระเบิดเวลามันระเบิดขึ้นอย่างไรและเราจะถอดสลักระเบิดกันอย่างไรและเราไม่ให้ความสำคัญกับคนที่กระทำความรุนแรงแต่ว่าเรามีหัวใจของอัศวินที่พร้อมจะฉุดช่วยโลก
ไปด้วยกันมีใครบ้างก็สนุกสนานตามท้องเรื่องประมาณคุณยายกับหลานก็คุยกันแล้วก็ฝากความรักไปยังทีมงานของชอนด้วยนะคะที่ทำให้คุณยายรู้สึกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยเวลามองโลกคมเขาตัดต่อเรื่องราวออกมาดีมากโปรดติดตามตอนสนทนาระหว่างยายหลานที่คุยกันนะคะประโยคสุดท้ายที่ชอนขอโน้ตไว้เลยคือประโยคที่คุณยายพูดว่าเราทำให้คนรักเราไม่ได้ทุกคนแต่เรารักคนทุกคนในโลกนี้ได้วันนี้อยากเชิญชวนทุกคนได้กลับมาหายใจลึกๆนะคะรักชีวิตของเราเพื่อรับใช้โลกใบนี้เรารักคนทุกคนได้ถ้าเรารักตัวเองเป็นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ